ไปดูการรายงานการตัดสินที่ผิดพลาดนะครับของกรรมการประจำเกมวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเกมระหว่าง LA Lakers กับ Sacramento Kings นะครับเป็นเกมที่มีการผิดพลาดเยอะเหลือเกินขอเริ่มกันที่จังหวะ1นาที47วินาทีสุดท้ายก่อนนะครับอยากจะให้เพื่อนๆจับตาดูจังหวะการข้ามเข้าไปของเรบอนเจมส์หลังจากที่เขาวางบอลพลาดนะครับตัวของเวนเยลแกเบรียลที่พยายามจะรีบาวด์เกมบุกแล้วก็ทิปอินลงไปอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตดูบริเวณแขนของคีแกนเมอร์รี่ด้านหลังนะครับแขนซ้ายของเขาเนี่ยมีการดันมีการผลักใส่หลังของเวนเยลแกเบรียลนะครับทำให้ตัวของเวนเยลแกเบรียลเนี่ยเสียหลักแต่ยังดีที่ตัวของเขาเนี่ยสามารถทิปอินลงไปจริงๆแล้วกรรมการควรจะต้องเป่าฟาวลูกกี้อย่างคีแกนเมอร์รี่นะครับแล้วเวนเยลแกเบรียลจะต้องได้ยิงลูกโทษอีก1ครั้งจังหวะนี้ถือว่า LA Lakers เสียประโยชน์ไปนะครับไปต่อกันที่จังหวะต่อไปช่วง1นาที12วินาทีสุดท้ายอยากจะให้เพื่อนๆจับตาดูราชอนโฮมนะครับที่ลงมาแทนโดเมนทัสซาโบนิสที่บาดเจ็บเขายืนในพื้นที่3วินาทีของทีมตัวเองนะครับเกินกว่า3วินาทีโดยที่ไม่ได้ประกบใครเลยจริงๆแล้วกรรมการจะต้องเป่าเป็น defensive 3 second นะครับ LA Lakers จะต้องได้ยิงลูกโทษ1ครั้งแล้วก็ครองบอลบุกอีกทีนึงแต่จังหวะนั้นเองเนี่ยโชคดีที่โรบอนเจมส์ก็ลุยเข้าไปนะครับแล้วก็วางบอลได้ฟาวล์ลงก็เลยทำให้ LA Lakers ยังไม่เสียประโยชน์มากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องลุ้นจังหวะที่โรบอนเจมส์เขาลุยเข้าไปวางครับ LA Lakers ควรจะต้องได้ยิงลูกโทษ1ครั้งแล้วก็ครองบอลบุกอีกทีนึงครับไปต่อกันที่เพลย์ของแฮร์ริสันบาร์นะครับช่วง50วินาทีสุดท้ายเขาเจอแพทริกเบอร์รี่เนี่ยประกบอยู่บริเวณเส้นโทษนะครับตัวของแฮร์ริสันบาร์เองก็ไม่ได้เร่งอะไรนะครับเคาะเข้ามาข้ามเข้ามาตามจังหวะของตัวเองพอเจอกับรัสเซลเวสต์บุกปุ๊บก็หยุดจังหวะนิดนึงแล้วก็มุดแล้วก็ขึ้นไปวางด้วยขวาทันใดนั้นเองเนี่ยเหมือนมีการประกบมีการตีของรัสเซลเวสต์บุกนะครับกรรมการเขาก็เป่าเลยแต่ตามรายงานการตัดสินเนี่ยจังหวะของรัสเซลเวสต์บุกเนี่ยไม่ได้เป็นการตีไม่ได้เป็นการหัวแต่อย่างใดนะครับเป็นจังหวะที่มือของเขาเนี่ยมีการถากไปโดนมือซ้ายของแฮร์ริสันบาร์ซึ่งไม่ได้เป็นมือที่ทำการทำแต้มอยู่และก็เป็นการปะทะกันนะครับที่อยู่ในขอบเขตการปะทะการโดนตัวกันจริงๆแล้วจังหวะนี้เนี่ยกรรมการไม่ควรจะเป่าใดๆเกิดขึ้นนะครับแฮร์ริสันบาร์ก็ได้แต้มไปแต่ไม่ได้ยิงลูกโทษเพิ่มอีก1ครั้งก็ถือว่า LA Lakers เสียประโยชน์ไปอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่จังหวะที่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆของ LA Lakers เนี่ยเซ็งที่สุดของเกมนี่คือช่วง 8.5 วินาทีสุดท้ายนะครับจังหวะที่เคนดริกนันเนี่ยพยายามจะยิง3คะแนนจากการส่งมาของเรบอนเจมส์อยากให้เพื่อนๆจับตาดูการประกบของดีแอรอนฟ็อกซ์นะครับเพื่อนๆลองดูภาพช้าจังหวะนี้ครับขาของเขาเนี่ยมีการก้าวเข้ามาโดนโลเวอร์บอดี้ของเคนดริกนันนะครับจังหวะที่กำลังยิง3คะแนนเลยแน่นอนว่ายังไงก็ส่งผลกับการยิงของเคนดริกนันนะครับแม้ว่าตัวของเคนดริกนันจะสามารถยิงลงก็ตามกรรมการก็ควรจะต้องเป่าเป็นฟาวของดีแอรอนฟ็อกซ์นะครับและพอลูกลงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเคนดริกนันจะต้องได้ยิงลูกโทษอีก1ครั้งไปลุ้นเป็น4 pointเพลย์นะครับน่าเสียดายเหลือเกินเพราะว่าเคนดริกนันเนี่ยมีโอกาสที่จะพา LA Lakers ตีเสมอไปลุ้นในช่วงต่อเวลาถือว่าเป็นการเสียประโยชน์เหลือเกินนะครับของ LA Lakers ในจังหวะนี้ไปต่อกันที่เกมระหว่าง Minnesota Timberwolves กับ Denver Nuggets ก่อนช่วงเวลา 1.7 วินาทีสุดท้ายเนี่ยแหละครับจังหวะที่นาสรีดนะครับยิง3คะแนนพลาดแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดพยายามจะเก็บรีบาวด์อยากจะให้เพื่อนๆสังเกตจามาล เมอร์รี่ที่อยู่ด้านหลังนะครับมีการตีบริเวณข้อมือของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดทำให้ตัวของเขาเนี่ยเสียจังหวะในการพยายามทำแต้มนะครับจริงๆแล้วกรรมการควรจะต้องเป่าฟาวจามาล เมอร์รี่นะครับแม้ว่าเกมจะขาดแล้วก็ตามจังหวะนี้ถือว่ามินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเสียประโยชน์ไปครับ